็ประมาณนี้ค่ะจะให้รู้สึกเหมือนง่ายๆสบายๆเป็นแบบว่าให้เหมือนบ้านมากกว่าอย่างมีทีวีมีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi ให้ก็คือสมมติบางคนที่มาทำงานที่เหมือนมาทำงานไปถักไปเลยก็ได้เพราะบางทีแบบว่ามีคอมก็ทำงานได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เจอลูกค้าก็มีคนมานั่งทำงานก็มีส่วนใหญ่คนที่มาจะไม่ค่อยเป็นนะคะซื้อใหม่อุปกรณ์กับทางเราก็จะมีสอนให้ฟรีอะค่ะมาตัวเปล่าได้เลยเพราะว่าก็จะมีไหมพรมให้มีครูสอนแล้วก็มีอุปกรณ์ขายแล้วก็มีตัวอย่างงานให้ดูตามด้านหลังคนไทยหรือแบบคนทั่วไปก็ชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อยู่แล้วแล้วเหมือนมาทานอาหารเนี่ยก็จะไม่ได้แค่มาแล้วก็ทานข้าวแล้วก็กลับไปบางทีอาจจะมีแอคทิวิตี้ร่วมกันกับเพื่อนหรือกับคนที่มาอาหารจริงๆจะมีพวกมักโรนีอบชีสขับแซนด์วิชนี่ก็จะมีเป็นเค้กมะพร้าวที่แนะนำเค้กมะพร้าวกับบานอฟฟี่ที่จะขายดีมากเค้กก็จะเป็นโฮมเมดทั้งหมดอาหารนี่ก็จะเป็นโฮมเมดทั้งหมดคือไม่ใส่ผงชูรสอะไรนะเหมือนทานเองที่บ้านแล้วเครื่องก็จะเยอะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่บอกว่าอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือว่ามาทานข้าวแล้วมีแอคทิวิตี้ทำกันแล้วก็เหมือนใช้เวลาว่างด้วยกันได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาที่นี่ได้ค่ะวิกนิดคาเฟ่เพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่แบบว่าเสร็จเร็วไม่ใช่เป็นนิตติ้งเหมือนแบบถักจริงจังอย่างนั้นเสมอไปจะมีเครื่องช่วยบางทีชั่วโมงหนึ่งก็จะได้ผลงานไปแล้วก็นอกจากกินข้าวแล้วยังทำอะไรสนุกๆกลับบ้านด้วย